ไอเรื้อรังระวัง5โรคร้ายนี้นะคะมีหลายคนเขียนข้อคำถามมาถามพี่ปราพี่ปราไอมากเลยอ่ะไอเรื้อรังเลยค่ะโอกาสที่จะเกิด5โรคร้ายนี้มีอะไรบ้างคะพี่ปราวันนี้มาฟังคำตอบกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมากมายเลยค่ะบางครั้งก็จะทำให้รู้สึกมีอาการไอบ่อยๆนะคะบางคนก็มีอาการไอมานานหลายสัปดาห์เลยค่ะทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังนั่นเป็นสัญญาณของการเกิดโรคได้มากมายนะคะวันนี้เรามาดูเลยค่ะข้อสังเกตของอาการไอเรื้อรังไอเรื้อรังหรือเรียกว่า chronic cough เป็นอาการไอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานค่ะมักมีอาการติดต่อกันเป็นนานเกิน8สัปดาห์ในผู้ใหญ่และเชื่อไหมคะในเด็กก็คือเกิน4สัปดาห์ซึ่งอาการเนี่ยคะอาจจะเป็นไอแบบแห้งๆให้สังเกตอาการไอของเราด้วยนะคะไอมีเสมหะหรือการไอที่มาพร้อมกับอาการอื่นๆเช่นคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอเสียงแหบมีไข้หายใจติดขัดแสบร้อนหน้าอกแล้วก็ไอเป็นเลือดซึ่งลักษณะของอาการไอที่แตกต่างกันเหล่านี้ก็จะมีสาเหตุต่างกันไปค่ะเราสังเกตนะคะถ้ามีอาการไอลักษณะดังนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยของโรคดังต่อไปนี้เช่น 1. ผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไตหัวใจควรรีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการไอเป็นระยะเวลานาน 2. มีอาการไอเรื้อรังหลังจากที่เคยสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคค่ะ 3. ไอนานติดต่อกันเกิน8สัปดาห์และมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่4เกิดอาการไอและมีเลือดปนค่ะและที่สำคัญน้ำหนักตัวลดลงเบื่ออาหารหอบเหนื่อยอ่อนเพลียเจ็บหน้าอกจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะถึงตอนนี้พอเราสังเกตอาการตัวเราเองแล้วเป็นไงคะพี่ปราอยากรู้จังเลยค่ะว่ามีโรคอะไรบ้างเรามาดูนะคะโรคอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังจากอาการไอเรื้อรังค่ะอันที่หนึ่งโรคหอบหืดพี่ปราบอกเลยนะคะโรคหอบหืดมักมีอาการหายใจเสียงวีดมีอาการแน่นหน้าอกรุมด้วยหรือหายใจลำบากรวมถึงอาการไอเรื้อรังสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่ก่อให้เกิดโรคหอบหืดกำเริบหรือแพ้สารต่างๆเช่นไรฝุ่นแมลงสาบเชื้อราและมีตัวกระตุ้นอีกหลายอย่างดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ตัวผู้ป่วยเองต้องหมั่นสังเกตตัวเองให้ดีนะคะอันนี้เราต้องสังเกตตัวเองมากๆเลยค่ะว่าเรามีอาการไอเรื้อรังจากภาวะอะไรในระบบทางเดินหายใจนะคะส่วนการรักษาพี่ปราบอกเลยว่าแพทย์จะทำการตรวจการทำงานของปอดเพื่อบ่งบอกความรุนแรงของโรครวมถึงการใช้ยาเพื่อลดการอักเสบเพื่อคลายกล้ามเนื้อรอบหลอดลมที่หดตัวหรือวิธีการป้องกันการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมและการออกกำลังกายที่พอเหมาะก็จะทำให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าวได้นะคะข้อที่2วัณโรคปอดวัณโรคปอดเป็น1ใน10โรคของสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกเลยค่ะเนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทูเบอร์โคโรซิสที่รุนแรงซึ่งสามารถติดต่อกันได้ด้วยการหายใจการจามการไอหรือการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลานานๆทำให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอรวมถึงเด็กและผู้สูงอายุมักเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคไปด้วยพี่ปราบอกเลยนะคนที่จะเป็นวัณโรคได้นี่ก็เกิดจากร่างกายของเราอ่อนแอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงและที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีการเอ็กซเรย์ปอดจะทำให้เราทราบว่าในภาวะตอนนี้เรามีภาวะที่มีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคหรือไม่การรักษาควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยการรับประทานยาควบคู่กับการดูแลสุขภาพถ้าหากผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนความอยากอาหารลดลงหายใจลำบากมีไข้ติดต่อกันหลายวันยังไม่มีสาเหตุมีอาการบวมที่บริเวณใบหน้าและลำคอผิวซีดเหลืองหรือมีปัสสาวะสีเข้มขึ้นผิดปกติเลยนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราบอกเลยนะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ
กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่3ถุงลมโป่งพองสาเหตุหลักๆมักจากผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จัดสูบบุหรี่เป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีอาการไอรื้อรังไอแห้งๆหรือมีเสมหะเล็กน้อยเป็นเสมหะใสมีอาการเหนื่อยหอบหลังมีอาการอักเสบของหลอดลมหรือปอดนะคะเช่นเป็นไข้หวัดหายใจมีเสียงหืดนะคะระยะหลังจะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากเพิ่มขึ้นแม้จะงดสูบบุหรี่แล้วก็ตามการรักษาถุงลมโป่งพองไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นการรักษาจะเน้นที่ไปการลดหรือชะลอการดำเนินของโรคและการลุกลามของโรคให้ช้าลงการตรวจพบโรคได้อย่างทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะในรายที่เป็นรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่สำคัญมากๆเลยค่ะพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะสำหรับรายที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยมักเกิดจากการสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสูบบุหรี่นะคะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยขอให้งดแล้วก็ดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะข้อที่4โรคภูมิแพ้อากาศโรคภูมิแพ้อากาศมักมีอาการไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือในน้ำมูกไหลลงคอเวลานอนน้ำตาไหลคันรอบดวงตาระคายเคืองทั่วใบหน้ามีผดผื่นคันแดงผิวหนังลอกอักเสบไอเรื้อรังรวมถึงมักมีอาการเมื่อสัมผัสสารก่อภูมิแพ้เช่นไรฝุ่นละอองเกสรขนสัตว์อากาศเย็นเป็นต้นถ้าเกิดอาการแพ้รุนแรงอาจถึงขั้นท้องร่วงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหลังจากที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกายยิ่งตอนนี้นะคะพี่ปราโมทเลยอาการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยค่ะหลายรายนี่จะมีอาการที่เรียกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกถ้าสมมุตินะคะใครได้รับการวินิจฉัยการรักษาแล้วว่าเป็นโรคภูมิแพ้เราจะต้องมียาหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเมื่อเรามีอาการฉุกเฉินทานนะคะการรักษาอย่างที่บอกเลยค่ะเมื่อสงสัยว่ามีอาการแพ้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องส่วนผู้ที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ควรใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะหากมีอาการแพ้ที่รุนแรงพี่ปราบอกเลยว่าถ้าใครมีอาการแพ้ที่รุนแรงเราต้องจดไว้เลยค่ะว่าเราแพ้อะไรเพราะการที่เราจดไว้เนี่ยมันจะทำให้เกิดยังไงคะเวลามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาท่านอื่นๆที่เขาช่วยเหลือเราก็จะได้ทราบและให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะข้อที่5มะเร็งปอดมะเร็งปอดนี่โรคนี้พบมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากเลยค่ะในกลุ่มมะเร็งบอกเลยนะคะสำหรับในประเทศไทยโรคมะเร็งปอดก็เป็นโรคที่พบอันดับสูงเลยค่ะในเพศชายสาเหตุเกิดจากไอเรื้อรังนะคะบางรายเนี่ยบอกเลยว่าไอมาเป็นเลือดสดๆเลยค่ะเชื่อไหมคะหลายรายที่ไอมาเป็นเลือดสดๆมากๆแล้วมีการสูญเสียเลือดมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะซีดหรือบางรายนี่เกิดอาการช็อกเลยเพราะฉะนั้นบางรายอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือมีไข้ร่วมด้วยค่ะการรักษานะคะแพทย์ก็จะเลือกใช้วิธีการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งที่ปอดและต่อมน้ำเหลืองที่ช่องอกให้ออกให้หมดเลยค่ะรวมถึงการฉายรังสีที่มีความเข้มข้นเขาจะฉายไปยังตำแหน่งของเซลล์มะเร็งเลยนะคะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้นแล้วก็ใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อเป็นการกำจัดและก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยในรายที่ได้รับยาเคมีบำบัดร่างกายก็จะมีอาการเป็นไงคะอ่อนแรงค่ะแล้วก็เรารู้สึกเลยว่าตอนนั้นเราจะอ่อนเพลียจนทำอะไรไม่ได้พี่ปราถึงอยากจะบอกนะคะถ้าเรามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆต้องรีบไปตรวจอย่าลืมค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมากๆนอกจากนี้อาการไอไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นเราจึงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ปล่อยไว้เนิ่นนานจนกลายเป็นโรคร้ายและที่สำคัญนะคะต้องสังเกตตัวเองมากๆค่ะถ้ามีอาการผิดปกติใดๆก็ต้องรีบรักษาโดยทันทีค่ะถึงตอนนี้ละพี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ
เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ